เรดไดมอนด์ครับผมเปิดตัวเอกนิตปัญญาเนาะโอ้โหเอกนิตปัญญาในสีเสื้อของอุลวาเรดไดมอนด์โคตรเท่เห็นแล้วว้าวุ่นเนาะครับผมมาพบกับซีรีส์ใหม่ของช่องเราครับผมซีรีส์เอกนิตปัญญาเนาะซีรีส์เก่ายังไม่สำเร็จเลยซีรีส์ใหม่ๆอ่ะมานัดแรก Emperor ครับเนาะเจอกับอเล็กนิงาตะครับผมแล้วก็เจอกันในลีกอีกโอ้โหเจอกันบ่อยจังเลยนัดแรกเนาะ Emperor ครับเป็นบอลถ้วยเก่าแก่อีกถ้วยหนึ่งของญี่ปุ่นครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูข้อความก่อนเนาะโอ้โหโค้ชยังไม่ส่งเราลงครับผมยังให้เราเป็นตัวสำรองเนาะไม่เป็นไรครับผมโค้ชยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันครับผมนัดนี้เนาะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันจะได้ไวต่อคลิปของเราครับผมก็ลืมบอกไปนะว่าโหมดนี้เป็นโหมด Become and Legend เนาะก็คุมตัวนักเตะของเราตัวเพลเยอร์ของเราเนาะโอเคครับผมซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามด้วยเนาะโอเคครับผมเสมอกัน 3-3 เนาะแต่เราชนะจุดโทษไป6ประตูต่อ5เราต้องเข้าไปเจอกับโอ้โหซัปโปโรครับผมโอ้โหไทยดาวบี้นะเจอกับเช็คสุปโชคสารชาติโอ้โหดูดิว่าลุ้นกันว่าโค้ชจะให้เราลงหรือเปล่าศึกดาวบี้แมตช์นะเว้ยดาวบี้ไทยเว้ยไม่ให้ลงได้ไงอ้าวไม่ให้ลงวะโอ้โหผิดหวังโอ้โหนั่งอีกแล้วครับผมเอกนี้ของเราโอ้โหโค้ชแม่งใจดำเหลือเกินจะเรียกกระแสบอลไทยก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรผมก็ขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันครับผมเราชนะไป4ประตูต่อ2ครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นนัดหน้ากันเนาะนัดหน้าเจอกับวิสเซอร์โกเบครับผมโอ้โหดูสิว่าเราจะได้ลงไหมแต่แม่งเจอโกเบน่าจะยากนะทีมใหญ่ด้วยอ้าวได้ลงเฉยอะไรวะเนี่ยงงเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุกครับผมโอ้โหจัดไปครับโค้ดไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าฟุตบอลเอ็มเพลเลอร์ครับครับผมเจอกันระหว่างวิสเซอร์โกเบเนาะเจอกับอุลวาเอสไดมอนด์โอ้โหวันนี้อุลวาเรสครับผมมาในชุดสีขาวเนาะโอ้โกเบมาในชุดเก่งมีกวนมาต้าด้วยโอ้โหเอกนิตปัญญาของเราได้ดวลฝีเท้ากับนักเตะระดับยุโรปนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเว้ยนี่กวนมาต้าถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของนักเตะไทยครับผมไอหนุ่มล้านนานี่ครับผมเอกนิตปัญญาเนาะมาในเบอร์37จับไม้จับมือครับผมรวมพลังถ้านักเตะคนไหนผมพากผิดขออภัยครับผมไม่ค่อยได้ดูเจลีกเนาะนี่มิเซนโกเบครับผมมาในระบบ442เนาะโอ้โหยังโหดเดี๋ยวมาดูฝั่งอุลวาเรสไดมอนด์บ้างเนาะมาในแผนอะไรเอ่ยดูไลน์อัพมาในแผน4-2-3-1ครับผมโหกองหน้าเป็นโคโลกินะโซโลกิปะอ่านไม่ถูกเหมือนเคยอยู่ซัปโปโรปะช่วงหนึ่งอะช่วงมาแทนพี่เจปะผมคิกออฟครับผมมาเริ่มเกมเนาะบอลเป็นบอลของโกเบโอ้โหสแตนบังว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับมุมกล้องหน่อยนะมันยากจะต้องสูงหน่อยต้องขออภัยครับผมไปแล้วเป็นบอลสวนของอุลวาเรสอีกนิดปัญญาโอ้โหสแตนบังมิดเลยนี่ต้องส่องครับผมมองไม่เห็นอดีตมาลูกนี้แล้วยกมาเอกนิดทันไหมเอกนิดสปีดมาโอ้โหโดนเตะทิ้งออกไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะไม่ไหวสแตนสูงไปทุกคนภาพมันจะสูงหน่อยนะต้องขออภัยครับผมเอกนิดแล้วลูกนี้ชิงโซโลกิโอ้โหฟาดครับผมโอ้โหขึ้นนำ1-0โอ้โห11นาทีโอ้โหชิงโซโลกิแหมหลายเหลือเกินครับผมฟาดแบบนึกว่าเซปัตตะก้อจมูกไวมากครับผมดูลูกนี้ทุ่มมาเนาะแล้วเปิดมาโอ้โหฉกกระโดดฟาดเลยเงี้ยโอ้เอกนิตปัญญามีส่วนร่วมกับประตูนี้ครับผมเดี๋ยวเปิดมาแล้วฟาดหมดสิทธิ์เซฟครับผมตรงนี้
แล้วเป็นบอลของโกเบเจอเอกนิดเข้ามาล้วงได้สวยฝากมาแล้วบอลมาที่แดนหน้าเอกนิดวิ่งมาแล้ววิ่งมาส่งมาที่เพื่อนเอกนิดเห็นแล้วไหลออกมาทางด้านซ้ายสวยเอาเพื่อนโอ้โหเลี้ยงออกอีกโอ้โหเหนื่อยเนี่ยวิ่งมาแล้วลูกนี้คืนหลังครับผมเปิดเป็นบอลของโกเบเก็บได้กองหลังของอุโรเบรสไหลมาเอกนิดปัญญาขอยังไงตรงไหมโอ้โหเสียบอลอีกโอ้โหลงลงไม่จ่ายเพื่อนมายังวันนี้ยังได้สวนอยู่แล้วยังไงโอ้โหขอแล้วมาสวยหักเข้ามาเอ้าไม่รู้กันครับผมโอ้โหยังได้อยู่มาขอแก้ตัวหน่อยแล้วจังหวะนี้ง้างยิงโอ้โหเบาอีกเข้ามือผู้รักษาประตูครับผมโอ้โหนี่มันเล่นเป็นกองหน้าเลยไม่ใช่กองกลางมาดูลูกคอนเนอร์ลูกนี้ขอครับผมอีกนิดตะมงตัวเล็กไปหน่อยครับผมมองยากมาเพื่อนโอ้โหจ่ายไม่ดีอีกโอ้โหทำไมเพื่อนเสียบอลจังวะเป็นบอลส่วนของโกเบครับผมหลวงไม่ได้อีกจังหวะนี้โอ้โหดีสวยบอลลดมาคืนหลังครับผมตั้งกันใหม่เนาะอุลาวาเลสไหลมาเอกนิปัญญาก็ทำตัวว่างๆอยู่ครับผมถือว่าหาพื้นที่ที่ดีเนาะสำหรับเวลาไม่มีบอลเอ้ากำลังชมได้ละออกไปทางด้านขวาครับผมสวยยังไงเพื่อนไปไม่ได้คืนเพื่อนโอ้โหจะแหวกเป็นไงล่ะโอ้โหมึงคือดื้อแท้มายังได้อยู่ตรงมายิงโอ้โหชินโซโอโรกิก็ผมยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเนาะดูพลิกแล้วยิงรีบยิงไปหน่อยจังหวะนี้อีกนิดมองสวยครับผมโอ้โหมองมาให้เพื่อนแล้วยังไงแทงช่องเหลือๆยิงโอ้โหพุ่ยหลุดกรอบโอ้โหอีกนิดของเราเกือบมีส่วนร่วมครับผมลูกนี้ดูมองชงไหมเพื่อนมาให้ชินโตแล้วป้ายมาเนาะจังหวะนี้ยิงหลุดกรอบโล่งๆยิงไม่เข้าแล้วเป็นลูกตั้งเตะของโกเบครับผมเปิดมาข้างหน้ามงสวยเป็นโลวาเลสเก็บบอลได้แล้วจะเป็นบอลสวนของโลวาเลสครับผมทางหน้าเอกนิดหาพื้นที่รอแล้วเพื่อนต้องมาเออนั่นแหละเอกนิดโอ้โหโชว์จับบอลแป๊กมาหนึ่งทีแล้วเปิดโอ้โหเข้าทางควนมาต้าครับผมแม่บอลมันหักข้อไม่ไปนะมันหักยากมาอย่ามากาวะวนแล้วคืนหลังมาเปิดลูกนี้ข้างหน้ามีมาต้าแต่ตัวเล็กไปหน่อยสวยมองตัดได้เอ้าแต่ก็ยังได้บุกอยู่ครับผมโกเบเจอฉกสวยไปอีกนิดเลือกแล้วเห็นแทงออกมาทางด้านขวาสวยแทงดีซะด้วยยังไงวนบังไว้รอหน่อยโอ้โหแล้วเปิดอะไรเนี่ยเข้ามือรักษาประตูครับผมโอ้โหยังนี่ยังได้อยู่มองมาขอเพื่อนเก็บได้แล้วไหลมาให้ทางด้านขวายังไงยิงปัดได้โอ้โหโอ้โหแล้วทำไม่ได้ครับผมชินโตะโคโรกิโอ้โหดูลูกนี้ครับผมเอกนิดเลือกเน้นๆแล้วเพื่อนมองแล้วแต่ไม่เปิดครับผมตัดสินใจยิงเองโอ้โหแล้วเป็นเซฟมือเดียวได้โหดเกินแล้วมาดูคอนเนอร์ลูกนี้ครับผมทางหน้ามีเอกนิดปัญญาขอแล้วเปิดมาได้มองไหมวงมันไม่ถนัดครับผมโอ้โหแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผมเป็นอุลวาเลสไดมอนด์ขึ้นนำ1-0เนาะจากชินโซโอโลกิครับผมเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่ากันเนาะมาเดี๋ยวชมครึ่งหลังกันต่อครับผมวิโซโกเบตามหลังอยู่1-0เนาะเอกนิดปัญญาทางหน้ามีเพื่อนขอสวยไหลออกทางด้านขวาครับผมข้างหน้ามีคอร์สลูกนี้ไหมจ่ายสั้นๆมาแล้วป้ายมาสวยโดนสกัดได้ครับผมเตะทิ้งออกมา
ยังเก็บบอลได้นะสำหรับอุราวาเรสกองหลังยังมีสมาธิอยู่แล้วคอร์สลูกนี้มาชินโซโอ้โหไม่ได้มงอ้าวผู้รักษาประตูโอ้โหโดดว่าวครับผมไม่ว่าวหลักชกออกมานะเป็นบอลของอุราวาเรสได้ทุ่มครับผมชินโซมงมาให้เอกนิดเอกนิดยังไงไหลเข้ากลางมาแล้วเพื่อนดึงจังหวะออกมาทางด้านขวาครับผมมาคอร์สไหมไม่พ่ายมาให้เอกนิดยิงติดบล็อกนะยังเก็บได้อยู่แล้วเปิดลูกนี้ได้ชกมาต้าวนเล่นตันๆครับผมขึ้นหลังมาต้าอีกทีข้างหน้ามีมาต้าไปไม่ได้วนบอลออกครับผมเป็นบอลทุ่มของอุลวาเรสไหลมาลูกนี้ชินโซคืนออกไปทางด้านซ้ายครับผมแล้วจะเปิดติดส่งมาเอกนิดขอสวยลูกนี้เอกนิดลากมาเองข้างหน้ามีแต่ไม่ตรงยิงโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับผมโอ้โหบรรจงแล้วเนี่ยบรรจงเต็มบรรทัดอ้าวยังจังหวะนี้ยังมีชินโซไขมาเอกนิดยิงโอ้โหยังเซฟอีกแล้วโอ้โหเตะทิ้งไปครับผมโอ้สองครั้งสองคาครับผมยังไม่เป็นประตูเนาะอ้าวแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยเอกนิดของกูโอ้โหจบเลยโอเคผมก็ขออนุญาตตัดเลยเนาะเป็นอุรวาเรสเอาชนะไป2-1ครับผมอุรวาเรสก็ได้เข้าไปชิงกับชานฟิเช่ฮิโรชิมานะนัดชิงครับผมดูซิว่าเราจะได้ลงไหมชานฟิเช่ฮิโรชิมาออกเสียงไม่ค่อยถูกครับผมขออภัยนะเดี๋ยวดูข้อความกันว่าเราจะได้ลงไหมนัดชิงชนะเลิศเนาะโอ้โหโค้ชยังไว้ใจให้เราลงครับผมโอ้โหยังดีโอ้โหนัดชิงครับผมเอกนิดปัญญาแจ้งเกิดแล้วตอนนี้ดูสิว่านัดชิงจะช่วยทีมได้ขนาดไหนครับผมนะห้องแต่งตัวครับผมรวมพลังเนาะซานเฟรเช่ฮิโรชิมาไม่ได้เป็นทีมที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรครับผมแต่พวกเราก็จะไม่ประมาทพวกเราจะเล่นให้เต็มที่จะไม่ให้เขาเอาแชมป์ไปให้ได้เด็ดขาดพวกเราต้องคว้าแชมป์นี่มากดเริ่มเลยครับผมต้องขออภัยครับผมนัดชิงไม่ใช่สนามที่บ้านเนาะผมลืมตั้งครับผมก็ขอโทษขออภัยครับผมยังคุยกันไม่ติดหรอห้องแต่งตัวเนี่ยปลุกขวัญกำลังใจเล็กน้อยครับผมก่อนทำการแข่งขันเนาะเต็มที่ไว้พวกมึงฆ่ามันมาเดินลงสู่สนามครับผมไหนมาอย่างเท่ไหนวะอีกนิดปัญญาของเราภาพตัดดีแกมาเดินลงสู่สนามครับผมศึก Emperor ครับนัดชิงชนะเลิศโอ้โหเอกนิดปัญญาครับผมยืนคู่กับชินโซโอโรกิจริงๆของจริงพี่แกก็นัดล่าสุดก็ลงพร้อมกันเนาะแถมยังส่งให้กันยิงด้วยแหมประจวบเหมาะเหลือเกินในเกมก็ยืนคู่กันรวมพลังครับผมข้ามันนี่ก็โอ้โหบอลรายการนี้ครับผมเก่าแก่เนาะโอ้โหถ้วยงดงามเหลือเกินอุลวาเรสเดมอนครับผมมาในระบบ4-2-3-1แผนเดิมครับผมกองหน้ายืน1ชินซุโอโรกิฝั่งซานฟิเช่ฮิโรชิมาเนาะโอ้โหเล่นหลัง3ครับผม3-4-2-1นะนี่ก็เป็นทีมเก่าของพี่มุ้ยธีรสินแดงดานะโอ้โหทีมนี้ทีมธนูปะสัญลักษณ์เขาอะเพราะจำได้ว่าพี่มุ้ยของเรายิงเข้าแล้วทำท่ายิงธนูนะมาคิกออฟครับผมบอลเริ่มนะเป็นอุลวาเรสเดมอนได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นออกมาบอลปลายมาเอกนิดสวยเอกนิดไหลออกทางด้านซ้ายทางในมีเปิดไหมไปไม่ได้ครับผมคืนมาเอกนิดลูกนี้ร้องปั่นโอ้โหติดเต็บแล้วอีกทีนึงโอ้โหไม่ต้องกรอบครับผมโอ้โห3 นาทีครับผมเอกนิดปัญญาทักทายโด
โอ้ลูกนี้ไปไม่ได้เนาะคืนกลับมาเอกนิปัญญาลองส่องครับผมโอ้โหแล้วยิงติดสามอีกทีนึงโอ้โหถ้าเป็นสุภโชคครับผมลูกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลูกถนัดของพี่แกครับผมมาบอลตั้งเตะของทาเบเช่ฮิโรชิมะเปิดลูกนี้สวยพักอกอ้าวแล้วยังไงยิงติดบล็อกแล้วจะเป็นวันส่วนของอุลวาเลสเอกนิดโอ้โหจ่ายลูกนี้สวยลอดขามาแล้วชินโซช้าครับผมอ้าวดักได้สวยไหลมาอีกนิดปัญญาขอแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหลึกไปแล้วโอ้โหวิ่งไม่ทันครับผมแล้วเม่งซ้อนกันดีซะด้วยบังไว้ต้องไล่ครับผมต้องไล่ให้สุดเนาะบอลญี่ปุ่นต้องวิ่งให้สุดจังหวะนี้อีกนิดดักได้สวยเก็บได้แล้วข้างหน้ามีเห็นแล้วดึงจังหวะแล้วแทงสวยแทงออกมาทางด้านขวาครับผมคอร์สลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านโอ้โหทุบออกมาจะผ่านหรือจะยิงเมื่อกี้คือหลังครับผมเป็นบอลของฮิโรชิมะเปิดมาข้างหน้าเก็บได้ครับผมปลายเล่นกันเคาะสั้นๆเอกนิปัญญาวิ่งหาช่องอยู่ถือว่าหาพื้นที่ได้ดีครับผมนะเห็นไหมหาวันหาพื้นที่ที่เป็นโอเคดึงจังหวะไปไม่ได้แล้วคอร์สลูกนี้โอ้โหเปิดไม่ดีครับผมเอกนิปัญญาลูกนี้เปิดลึกขึ้นหน่อยเปิดลึกไปหน่อยเข้ามือครับผมโอซากะเก็บได้ลูกนี้ออกมาด้านข้างแทะกรรมการให้เล่นต่ออ้าวเป็นวันตั้งเตะครับผมดูลูกนี้อาจารย์ฟรีคิกเปิดลูกนี้โค้งๆมามองตักได้แล้วเป็นบอลของอุลวาเลสตั้งกันใหม่คือหลังมามันไม่มีชื่อบอกครับผมเลยภาพไม่ถูกนะว่าใครเป็นใครแล้วมุมกล้องมันไกลต้องขออภัยครับผมอิริปัญญาป้ายมาสวยอิริปัญญาลงมาช่วยเกมรับมาวันเนาะแล้วแทงตรงนี้มาที่ชินโซะโอโรกิจำได้อยู่ตัวเดียวนะรองเท้าเหลืองเนี่ย ดักได้สวยโอ้จานโอ้โหได้ฟรีคิกครับผมระยะอันตรายนะแหมเรียกฟาวได้ครับผมอันนี้เป็นยาของเราดูภาพช้านะปลายหนึ่งทีแล้วลูกนี้ถือว่าเข้าบอลก่อนเนาะโอ้โหไว้ครับผมไม่เห็นด้วยนะมาฟรีคิกระยะไปลุ้นเลยแล้วยิงลูกนี้เอ้าเข้าเฉยโอ้โหโอ้โหฉลับบล็อกครับผมโอ้โหมาวาตาลิแม่อยากดูภาพช้าเหลือวาเลสได้มันขึ้นนำ 1-0 ครับผมโอ้โหแฟนบอลในสนาม 45,000 คนครับผมโอ้โหเฮลั่นอันนี้สะใจมาดูฟรีคิกครับผมโอ้โหติดบล็อกนะติดกำแพงฉลับโอ้โหกลายเป็นดีครับผมมีดวงนิดๆนะสำหรับอุลวาเลสไดมอนด์ลูกนี้ดูรีแอคชั่นของเจ้าตัวโอ้โหมาซาติเช่ฮิโรชิมะครับผมตามหลังอยู่1-0อ้าวแล้วเอกนิปัญญาดักได้ข้างหน้ามีชินสุขอไม่กูจะเกิดยิงโอ้โหเตะไม่ได้ครับผมเตะทิ้งออกมาแม่แล้วกูจะเกิดคุมเหนื่อยได้ไงอู้หรือจังหวะนี้ซ้ำดูจังหวะนี้ครับผมเอกนิดลากเลื้อยมาเองเนาะแล้วเพื่อนขอไม่ส่งครับผมเลือกยิงเองโอ้โหจะโดนเซฟไม่ได้เนาะมือเดียวได้ปลายมือลูกนี้ซ้ำหลุดขอบออกไปเยอะครับผมโอซาโกะเปิดลูกนี้มาข้างหน้ามีเก็บได้แล้วจะเป็นวันของซานฟิเช่ฮิโรชิมะล้วงได้ครับผมสวยไป
เอกนิดแทงออกมาปลายมาเล่นเคาะกันสั้นๆครับผมโอ้จ่ายช่องนี้สวยข้างหน้ามีนะเอกนิดขอโอ้โหบอลลึกไปหน่อยครับผมบอลไม่ได้ให้เอกนิดเนาะให้ชินโตะอ้าวลูกนี้ป้ายมาสวยอีกนิดยิงอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยังถูกปฏิเสธครับผมมือเดียวอีกแล้วเกินไปผู้รักษาประตูคนนี้จังหวะนี้โอ้โหเรายิงไม่ดีครับผมยิงตรงตัวนะอ้าฮะมาคอร์เนอร์เปิดลูกนี้เอกนิดปัญญาหม่งไม่ถึงยังเก็บได้ยังเป็นบอลของอุลวาเลสเข้าในมามองหาเพื่อนป้ายขอกันสั้นไปขอบอลสวยแล้วเราเลือกแทงช่องนี้สวยจัดสวยจัดแล้วตบกลับมายิงโอ้โหยินโตโลกี้โอ้โหดูเอกนิดผมเอกนิดเลือกจ่ายช่องนี้นะโอ้โหงามงามขนาดแล้วตัวตบเข้ามายิงโอ้โหแม่ไม่มีส่วนร่วมเลยโอ้โหดูครับผมระยะการเลี้ยงบอลเนาะโอ้โหเอกนี้ปัญญาของเรายังโหดแล้ววันตรงนี้ตายมาเก็บได้เอกนี้ปัญญาเรียกแล้วหมุนแทงสวยอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนต้องยิงแล้วลูกนี้เอ้าแม่จะให้แอคติสก็ไม่ได้ตรงนี้พลิกสวยไหลออกมาโอ้โหโอ้ยสเตมิน่าหมดยินโตยิงโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับผมเหนียวจริงๆครับผมโอซาโกะแม่เซฟเอาเซฟเอากินอะไรมาเนี่ยเหนียวยังเลยปฏิเสธหลายลูกแล้วครับผมโอ้โหเกินไปคอร์เนอร์ลูกนี้เปิดมาชกยังเป็นวันอยู่มองมาอันนี้ปัญญาจับพักอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับผมยังเป็นคอร์เนอร์ต่อเนื่องนะดูชกออกมาภาพช้าก็มาบ่อยเหลือเกินมองปุ๊บพักอกพลิกโอ้โหแล้วพักอกปุ๊บพลิกยิงได้เลยแม่ทัศน์เหลือร้ายครับผมแต่โชคร้ายมันติดบล็อกเนาะบล็อกสองเลยเมื่อกี้เปิดโอ้โหโค้ชสั่งประกบติดเอริปัญญาละเอ้าเสียบอลอีกอ้าวลูกนี้ลุยมาจบครึ่งแรกครับผมเป็นโรเบเลสเดมอนเนาะขึ้นนำ 1-0 มาเดี๋ยวเราพักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนมาชมครึ่งหลังกันต่อครับผมจังหวะนี้จะบุกมาเอ้าได้ฟรีคิกด้วยเอ้าเล่นเร็วเลยยังไงโดนลุม2สวยบังไว้เอกนิดปัญญาวิ่งหาช่องสวยครับผมแล้วไปแล้วลูกนี้เอกนิดปัญญาแทงออกมาสวยชินโตะไฟขึ้นมาเอกนิดปัญญาเลี้ยงสุดเส้นไหมไปไม่ได้ครับผมต้องคืนตั้งกันใหม่มาส่งกลับมาแม่หาช่องดีเหลือเกินไอ้หมอนี่แล้วแทงออกมาออกมาทางด้านซ้ายครับผมเอาเพื่อนเสียบอลอีกโอ้โหเหนื่อยเนี่ยวิ่งไปเอาบอลมาเนี่ยเราเป็นบอลของซานเชสฮิโรชิมะแทงลูกนี้สวยทันไหมเอ้าทันด้วยเหลียงตัดเข้าในมาเพื่อนคอแล้วแทงโอ้โหสวยงามยังไงเอ้าเลี้ยงออกไปเองโคโรกิครับผมโดนเปลี่ยนออกเนาะเอกนิดปัญญาโอ้โหเราโดนถอดแล้วคอยดูนะเดี๋ยวพอเราโดนถอดปุ๊บนักเตะจะเล่นเก่งขึ้นมาทันทีอีตอนเราอยู่นี่โอ้โหปั่นยังไงก็ไม่เกิดโอ้โหเปลี่ยนหลายตัวเหมือนกันครับผมสำหรับอุลวาเลสนะมาลูกนี้บังสวยพลิกแล้วไงไปไม่ได้ครับผมคืนหลังมาวนยังวนอยู่ไหลมาโอ้โหเจอสไลด์ดักไว้ได้นะเป็นบอลของซานพิเช่โยนมาลูกนี้พักอกสวยครับไหลออกมาครับผม
เปิดลูกนี้ได้มองไหมมองไม่ถึงครับผมเดี๋ยวเบียดบังกันมาคืนกลับมาเอาบอลไม่ได้ยังไงสวยเตะทิ้งออกมาครับผมอย่างโหตอนนี้ตันวิเชโรชิมาโถมแล้วเปิดลูกนี้มามองเป็นบอลทุ่มของตันวิเชโรชิมาครับผมบอลทุ่มมาครับผมพลิกลูกนี้มีพื้นที่มีเวลาเปิดคอร์สมาแล้วจะยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหซานฟิเช่ฮิโรชิมากับสู่เกมโอ้โหโดยคนนี้เลยดักลาสวิลลิเอล่าโอ้โหแหมโหดจริงๆครับผมดักลาสพาซานฟิเช่ฮิโรชิมากับสู่เกมโอ้โหแล้วยิงนาทีที่สำคัญนะครับผมนาที80 86โอ้โหจะจบเกมอยู่แล้วแม่อย่างนี้ลุ้นแชมป์เหนื่อยครับผมสำหรับอุลวาเลสของเอกนิปัญญานะโอ้โหดูยิงคมจัดครับผมโอ้โหไม่แน่อย่างนี้มีต่อเวลาพิเศษนะโอ้โหม่งดักแล้วครับผมม่งไม่ได้ครับผมมันมาเข้าเท้าของดักลาสนะมาเกมกลับมาเท่ากันแล้วลูกนี้เปิดมาโดนแย่งได้แล้วเป็นบอลของฮิโรชิมะพลิกแทงสวยจัดลูกนี้โอ้โหเลี้ยงจี้มาไปไม่ได้พลิกหมุนอยู่แล้วตบลูกนี้โล่งๆยิงโอ้โหปัดไม่ได้ครับผมเกือบไปก็โหแล้วลูกนี้มองทิ้งมาโอ้โหถ้าโดนลูกเมื่อกี้อดลุ้นแชมป์เลยนะเนี่ยโอ้โหครับผมจบเกมนะต่อเวลาพิเศษกันเดี๋ยวดื่มน้ำดื่มท่าคูลิ่งเบรกก่อนครับผมมาชมช่วงต่อเวลาพิเศษกันต่อนะมาดูกันว่าอุลวาเลสจะสามารถเก็บแชมป์ได้หรือไม่นะเอกนิปัญญาของเราจะได้ชูถ้วยไหมเคนไหลออกมาบอลไหลมาทางด้านซ้ายครับผมอยู่ที่ไบอันลินเต้นยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมหรือว่าเล่นได้มันขึ้นนำอีกครั้งโอ้โหไบอันลินเต้นโอ้โหกัปตันทีมของเราโอ้โหยิงนาทีสำคัญครับผมอย่างนี้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โอ้ดูแฟนบอลฮึกเหิมฮึกเหิมนี่โอ้โหสะใจครับผมดูบอลลูกนี้ป้ายออกมานะแล้วดึงจังหวะแทงมาให้ไบอันลินเซนได้เลี้ยงจี้ยิงโอ้โหแม่พอเอกนิดไม่อยู่เล่นเก่งกันจังวะแซวครับผมแซวดูจับบอลเท้าด้านนอกนั้นแล้วเลี้ยงจี้เข้ามาแต่แบบงามๆเลือดเย็นเหลือเกินอุลวาเลสครับผมมีการเปลี่ยนตัวเนาะเอาอากิโมโตะออกครับผมคนที่ทำฟรีคิกได้ปะคนที่ทำประตูขึ้นนำได้ครับผมเอาออกนะตอนนี้อาศัยความสดเนาะช่วงเวลาที่เหลือครับผมตอนนี้เน้นต่างชาติแล้ว มาอุลวาเลสครับผมขึ้นนำ2-1เนาะลูกนี้มงขึ้นหลังมาสวยตั้งกันใหม่ครับผมแล้วตายออกมาทางด้านขวาแทงช่องนี้ติดบล็อกครับผมแล้วบอลของซาบิชิโรชิมะเปิดเกมรับยังถือว่ามีสมาธิเนาะแทงลูกนี้สวยไปละบอลมันอยู่ที่เคนอิวาโตะเคนอิวาโตะเจอปั๊มแล้วเตะทิ้งออกไปครับผมเป็นบอลทุ่มของอุลวาเลสเดมอนโดนเปลี่ยนตัวออกครับผมโอ้โหเตะมาทางเราอีกใส่ผิดหวังในผลงานครับผมบอลมาที่เคนไหลออกมาสวยแล้วเลี้ยงต้องสองลูกนี้ยิงโอ้โหติดเซฟครับผมแม่ลูกนี้เตะทิ้งออกมา
มงเก็บบอลได้ครับผมคืนหลังมาที่ผู้รักษาประตูเปิดยาวๆมากันเตะมงสวยลูกนี้เก็บได้ตอกต้นมาที่กันเต้ไหลออกมาไบอันลินเต้นเปิดคอร์สมาลูกนี้โอ้โหโดนดักได้ครับผมแล้วเป็นบอลสวนซานวิเช่ที่ว่าจบครึ่งแรกครับผมครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษนะเป็นอุลาเวสเดมอนขึ้นนำ1-0ครับผมมาชมครึ่งหลังต่อเวลาพิเศษกันลูกนี้อ้าวมาเคนสวยโอ้โหจ่ายบอลกันดีครับผมลินเต้นไหลลงมายังไปไม่ได้วนอยู่คืนมาเคนเล่นสั้นๆอิโตะจะฟาไปไม่ได้ครับผมตอกต้นลูกนี้โอ้โหสวยงาม จ่ายติดบล็อกเคนออกมาที่มาวาตาริเล่นท่านกันมาวาตาริเปิดลูกนี้มากอนเต้โอ้โหการเต้เมื่อกี้มองไม่ดีอิโตะเก็บได้ป้ายมาเคนออกมาที่มาวาตาริลูกนี้ดึงจังหวะสวยเคนแทงมากันเต้พลิกแล้วยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โห3-0ปิดกล่องครับผมลาบาเลสไดมอนด์โอ้โหขึ้นนำครับผมโอ้โหแชมป์แน่อย่างนี้โอ้โหแฟนๆคึกคืนเลยตอนนี้เสียงเชียร์กดดันครับผมดูลูกนี้พลิกมาดิดโอ้โหเข็นดิดตอกต้นมาแล้วคันเต้ยิงไม่เหลือครับผมลูกนี้ดูอีกทีดูตอกส้นมาแล้วจังหวะนี้จับพิกยิงเต็มข้อโอ้โหการเต้ครับผมเอาอิโตะออกเนาะส่งอาเบะลงครับผมก็เปลี่ยนตัวแล้วเอาสดๆลงมาครับผมตอนนี้ถือว่าเปลี่ยนตัวดึงเวลาด้วยนะมาอีกไม่กี่นาทีครับผมอุลวาเลสจะได้แชมป์เอนี้ปัญญาของเราจะได้ชูถ้วยครับผมถ้วยแรกในแดนประดิบนะลูกนี้แย่งวันได้แล้วเปิดยาวออกมาก่อนการเต้มงจะเรียกกองเต้ตลอดเลยลูกนี้เปิดมาเดี๋ยวมงกรรมการยังไม่เป่ายังไม่ถึง20การเต้ดึงจังหวะแล้วส่งมาเคนไมทีเบิลมาสวยแล้วซากาอิเปิดลูกนี้มาโคกโอ้โหหลุดกรอบครับผมดูภาพช้าครับผมการเต้นะเบิลออกให้ซากาอิเปิดมาโอ้โหมงลูกนี้กดไม่ลงแล้วครับผมซากาอิของเราเปิดงามเหลือเกินเติมซะสูงเลยครับผมกองหลังเมื่อกี้นะโอซากโกะเปิดกรรมการเป่าได้แล้วมั้งมาวาตาริคืนหลังมาโอเคครับผมโอ้โหอุลวาเลสไดมอนทำได้ครับผมคว้าแชมป์เอ็มเพลเลอร์ครับในโอ้โห3-1ครับผมอาเบะวิ่งดีใจโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ็งนี่ปัญญาเราจะได้ชูถ้วยไหมโอ้โหซานเชซฮิโรชิมาผิดหวังครับผมก็ยังไงก็ต้องมีทีมหนึ่งดีใจครับผมแล้วก็ต้องมีทีมผิดหวังเนาะในที่กัปตันทีมของเราโดนโยนแล้วผมไบอันลินเซนมาครับผมก็จะปล่อยให้ดูบรรยากาศยาวๆเลยนะบรรยากาศการรับแชมป์ครับผมรับถ้วยแล้วมาขอบคุณแฟนๆครับผมที่มาบินมาเชียร์ไกลถึงนี่เลย
ปกติต้องแข่งในญี่ปุ่นครับผมเลือกสนามผิดเนาะนี่บรรยากาศชูถ้วยครับผมไบอันลินเซนยกถ้วยโชว์ครับผมอ้าวไม่เห็นยังไม่เห็นเอกนิษฐ์ปัญญาเลยว่ะเอกนิษฐ์ปัญญาไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มาแล้วผมนั่งหน้าสุดเลยโอ้โหนั่งกับถ้วยเลยเอกนิษฐ์ปัญญาของเราครับผมเด็กหนุ่มคนที่สองครับผมเด็กไทยคนที่สองนะที่ได้ถือถ้วยในแดนประดิษฐ์ครับผมต่อจากพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนี่ไงชูถ้วยนี่ทำไมถ้วยไม่มีหูจับวะโอเคครับผมจบเกมเนาะเป็นอุลวาเลเดมอนเก็บชนะคว้าแชมป์ไป3-1ครับผมแมตช์อัลเทอร์แมตช์เป็นไบอันลินเซนนะ 7.0 ครับผมถ้าชอบผลงานซีรีส์นี้ครับผมฝากกดไลค์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยเนาะผลงานส่วนตัวครับผมตอนนี้เองนี้เป็นอย่างของเราลงไป2เกมเนาะค่าเฉลี่ย 6.3 ครับผมก็เดี๋ยว EP ต่อไปครับผมเราก็จะมาทำศึกเจลีกครับผมยาสุดะเจลีกเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ครับผมชอบยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะจะได้ไม่เหงาครับผมเดี๋ยววันเสาร์ก็จะกลับมาสู่ซีรีส์หลักของเราเนาะซีรีส์ไทยลีกโอเคครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ